บกับหนุ่มหล่อสไตล์เกาหลีที่เคยมาเวทีของเราและเป็นที่จดจำในซีซั่นที่4วันนี้เขากลับมาอีกครั้งจะเป็นอย่างไรไปชมครับสวัสดีครับผมเอ็มโบพนักงานพุ่มพฤกษ์อายุ27ปีจากจังหวัดอ่างทองครับจำได้ครับผมสบายดีนะลูกนะสบายดีครับเป็นไงบ้างหลังจากที่ออกรายการในครั้งนั้นซีซั่น4ใช่ไหมครับผมหนูเข้าไปถึงรอบคัดเลือก24คนแล้วก็แบทเทิลคนตายรักจริงไม่ปิ้งปลอกหลอกลิ้นยิงคนไหนตอนนั้นก็ถึงรอบ60คนที่จะคัดเลือก24คนครับก็น้องน้ำครับน้องน้ำกระดกวันได้เป็นคนแรกนะครับแล้วเอ็มก็คะแนนมาเป็นที่2แล้วก็ต้องแบทเทิลกับน้องยูเลียครับแต่ว่าตอนแบทเทิลเนี่ยเสียงเอ็มแผ่วกว่าน้องยูเลียหน่อยก็เลยพลาดไปในรอบนั้นครับยูเลียค่ะยูเลียนะครับครับหลังเจ้าอากาศไปครั้งนั้นมีแฟนคลับมาหาที่สตูดิโอครับแล้วก็ฝากดอกไม้ไว้ฝากช่อดอกไม้ไว้คือเรารู้สึกว่าเวทีนี้ให้อะไรเราได้มากกว่าความฝันนะครับมันเอ็มรู้สึกว่ามันเติมเต็มความสุขให้กับเราครับคือมันไม่น่าเชื่อแค่เพียงแค่เราร้องเพลงเนี้ยคือเอ็มไปดูคอมเมนต์นะครับมีแต่คนมาให้กำลังใจเวลาที่เราได้บอกเรื่องราวชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาชื่นชมแล้วก็บอกว่าสู้ๆต่อไปนะคนที่แย่กว่าเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้กำลังใจเอ็มไม่เคยคิดอยากจะหยุดในครั้งที่แล้วเอ็มจำได้ว่าเอ็มพูดคำว่าตราบใดที่ยังมีบันไดให้เอ็มก้าวเอ็มสัญญากับตัวเองเสมอว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่หลบไม่หมดลมหายใจอ่ะเอ็มก็ยังจะอยากเป็นนักร้องอยู่เอ็มก็เลยตัดสินใจที่จะมาประกวดไม้ทองคำ7ในครั้งที่แล้วอะไรหนูจำได้ไหมว่าอะไรที่คือจุดขายของหนูก็มีทั้งบุคลิกภาพที่พี่สุบอกแล้วก็ครูสลาบอกว่าเอ็มมีทักษะในการเต้นซึ่งเคยฝึกฝนมาก่อนแล้วก็ทำเป็นอาชีพเสริมครับก็สามารถช่วยให้เราทำงานอื่นๆได้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเอ็มก็ได้ไปแคสงานโฆษณางานพรีเซนเตอร์แล้วก็รับงานรีวิวสินค้างานพวกนี้ครับที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงเอ็มเชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าเอ็มได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าสักวันหนึ่งเอ็มได้เป็นศิลปินเอ็มจะต้องได้ใช้มันแน่นอนครับตั้งใจนะวันนี้เพลงอะไรครับคนแบกรักของวิจักธนพลครับเชิญครับที่จะเต็มใจ
รับรักจากชายอย่างฉันเก่าเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนหวานเหมือนเหล้าที่หมักไว้นานยิ่งหวานจับใจขอบคุณครับส่งให้ครูก่อนเลยค่ะเชิญค่ะกลับมารอบนี้ยี่ห้อเอ็มโบก็ยังคงอยู่และดูเหมือนว่าเข้าใจในวิธีการร้องเพลงมากขึ้นแต่ก็มีจุดอ่อนตรงที่กับเพลงนี้เมื่อสักครู่นะเหมือนระวอมเสียงไม่พอและมันทำให้การคอนโทรลเสียงไม่ดีมีอาการเป๋มากกว่านะครับส่วนพื้นที่การประกวดการเข้าไปสู่การมีเพลงเป็นของตัวเองก็สู้ไปในระหว่างสู้ทางนี้ก็อย่าลืมหันมองด้านข้างๆด้วยมันจะเป็นทางเลือกให้กับเราลองดูนะครับขอบคุณครับขอเชิญค่ะสวัสดีลูกเอ็มโบสวัสดีครับสนับสนุนคำพูดของครูสลานะลูกเอ็มโบเนี่ยเป็นมืออาชีพสบายๆเลยลองทำดูแต่การประกวดก็อย่าไปทิ้งมันเพียงแต่ว่าลุงโน้ตกำลังจะบอกไงลูกการประกวดเหมือนกับมวยสมัครเล่นกับมวยอาชีพอะอย่างเอ็มโบนี่ถือเป็นมืออาชีพแล้วมือโปรซะด้วยทั้งร้องทั้งเต้นถ้าท่านหนุ่มเอ็มโบเนี่ยเวลาเต้นเวลาอะไรมันอยู่ในความรู้สึกของลุงโน้ตแล้วก็หลายๆคนที่เคยเห็นหนูนะลูกนะเย็นๆไว้หนูทำได้ลูกขอบคุณครับอยากให้เอ็มโบทำเป็นบอยแบนด์เลยเหมือนบอยแบนด์แบบ Backstreet Boy NSYNC Westlife แบบวงฝรั่งแต่ของเราเป็นบอยแบนด์แบบลูกทุ่งลองหาไอเดียพี่ว่ามันเกิดมากอ่ะหนูต้องโชว์แบบแดนซ์อ่ะต้องโชว์เต้นโชว์อย่างนั้นน่ะลองใช้สาวเพลงป๊อปปี้มั้ยมีอ้ายน้องบอกแคร์อะไรได้ได้ได้เย็นๆไว้อ่ะเย็นๆไว้ลองดูลองดูคิดทันลองเอาล่ะครับโดนคณะกรรมการเรียกร้องขนาดนี้คุณเอ็มโบจะทำยังไงต่อล่ะครับเนี่ยคิดไม่ออกเหมือนกันเขาจะเต้นอะไรนี่ขนาดไม่ออกไงแต่รู้ไหมว่ามันมีมันคือเสน่ห์ของหนูแล้วมันคือจุดขายจุดเกิดเลยลองไปคิดดูนะ6คนลูก6คนผู้ชายเป็นบอยแบนด์เลยบอยแบนด์6คนพี่น่ะฝันไม่ได้ฝันอยากเป็นนักร้องนะพี่ฝันอยากเป็นแดนเซอร์แต่พี่ฝันในเรื่องที่บางทีมันไกลตัวมากครับแต่หนูน่ะเขาส่งให้หนูมาเป็นแบบนี้แล้วหนูยังโชคดีร้องเพลงได้ด้วยร้องโดยเต้นด้วยไงลูกนี่ไงต้องจุดขายนะเออมาตัดสินเลยนะครับเอาพร้อมกันสิครับผ่านจ้าขอบคุณครับการมาเวทีไม่ทองคำของเอ็มโบไม่ว่าจะกี่ครั้งก็เป็นเครื่องยืนยันว่าคนเรานั้นมีแค่พรสวรรค์ไม่พอครับจะต้องมีความมุ่งมั่นและรู้จักตัวเองแค่นี้ก็ทำให้ผู้ที่ได้ชื่นชมผลงานของเรามีความสุขครับกล่อมโลกอยู่ได้หายวังเวนนเสียงพร้อมมากนะลูกนะแล้วก็ร้องเพลงเป็นด้วยเข้าถึงความยากของเพลง